าวชาสตังกันอีกแล้ววันนี้สตังมากับคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เรามาทำอะไรกันคะน้องสตังวันนี้เรามาทำวุ้นกันค่ะน้องสตังตื่นเต้นมากๆเลยนะคะกับเดี๋ยวมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์เอาไว้ใส่นะคะแล้วก็เป็นถาดค่ะแล้วก็เป็นน้ำค่ะนี่ก็เป็นหม้อนะลูกเอาไว้เดี๋ยวเราไว้แช่ผงวุ้นค่ะค่ะแล้วก็น้ำกะทิค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือแล้วก็สีผสมอาหารค่ะแล้วก็ผงวุ้นแล้วก็กลิ่นมะพร้าวค่ะน้ำกลิ่นมะพร้าวนะคะนี่ผงวุ้นของเรามี2แบบนะคะมีแบบสำเร็จรูปนี่แบบสำเร็จรูปค่ะเราสตังเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราสตังเพิ่งเคยทำวุ้นค่ะเราสตังดีใจมากๆเลยนะคะเราสตังจะรอชิมว่าวุ้นของเราสตังเป็นยังไงจะรอดหรือจะร่วงเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะตอนแรกเราก็เอาผงวุ้นค่ะน้องสตางค์ตักผงวุ้น1ช้อนค่ะใส่ในหม้อ1ช้อนตวงค่ะลงไปเลยค่ะใส่ลงไปทั้ง2หม้อเลยนะคะไม่ต้องพูนมากเลยเหรอคะคุณแม่ค่ะนี่พอแล้วพอแล้วแล้วก็เอาน้ำใส่ค่ะเอามาใส่น้ำกันค่ะเทลงไปเลยน้ำครึ่งขวดค่ะพอใส่ตรงนี้มั่งพอค่ะเสร็จแล้วเอาช้อนคนค่ะมาคนกันถึงเวลานี่ตั้งใจช้อนคนให้ผงวุ้นละลายนะคะแล้วก็แช่วุ้นไว้สัก10นาทีก่อนค่ะก่อนที่เราจะเอาผงวุ้นไปต้มนะคะใช่ค่ะเพราะว่าให้วุ้นเราละลายง่ายนะคะเราไปตั้งไฟค่ะถ้าเราไม่คนก็จะเกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่ผงวุ้นจะเป็นก้อนค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะก็น่าสำคัญเลยให้ละลายเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็พักผงวุ้นเราไว้10นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็มาตั้งไฟนะคะแล้วรอ10นาทีค่ะก็เวลา10นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเอาไปตั้งเตากันค่ะนี่มาตั้งเตานะคะแล้วรอให้ผงวุ้นละลายก่อนใช่ค่ะเราถึงค่อยใส่น้ำตาลใส่คนกันเรื่อยๆก่อนค่ะแอ่คนรอละก่อนเลยนะคะรอให้ละลายค่ะอันนี้ก็วุ้นเราก็สุกแล้วนะคะวิธีเดาง่ายๆก็คือนี่ทุกคนต้องดูน้ำนะคะน้ำต้องใสๆค่ะถึงจะค่อยใส่น้ำตาลได้ค่ะค่ะแล้วเราก็เอาน้ำตาลมาเทใส่เลยค่ะเทลงไปเลยค่ะพอเอาคนค่ะคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ใส่เกลือเกลือลงไปครึ่งช้อนค่ะใส่ไปครึ่งช้อนค่ะค่ะโรยไปเลยพอแล้วค่ะแล้วก็มาคนคนให้ละลายนะคะนี่แล้วน้องสตางค์ชอบสีอะไรคะสีแดงน้องสตางค์เอาสีแดงมาผสมใส่ค่ะสีแดงผสมน้ำแล้วนะคะสีผสมอาหารค่ะแทงไปเลยใส่ลงไปเลยเอ๊ะจริงอันนี้เราก็จะเป็นสีแดงแล้วคนเลยค่ะมาคนกันเลยนี่วุ้นเป็นสีแดงแล้วค่ะแต่จริงมันเป็นสีชมพูนะคะก็จะออกสีแดงๆหน่อยใช่ค่ะแล้วเอากลิ่นมะพร้าวค่ะกลิ่นมะพร้าวมาหยดใส่นิดนึงนะคะนี่ค่ะกลิ่นมะพร้าวเทใส่อันนี้ก่อนนะคะค่ะใส่นิดนึงพอแล้วค่ะเพิ่มความหอมของกลิ่นมะพร้าวนะคะมาสตังรอกินไม่ไหวแล้วแล้วก็คนไปเลยค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะกับเกลือค่ะนี่นะของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลก็ละลายแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็เอาผงวุ้นมาใส่กันเลยวุ้นของเราไปเทใส่ถาดรอไว้นะคะใช่ค่ะนี่ค่ะนี่กินเทใส่ถาดเลยค่ะนี่จะรอดไหม
นี่ค่ะเทใส่ถาดลงไปเลยค่ะโอ้ว้าวเป็นแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำวุ้นกะทิต่ออีกนะคะวุ้นกะทิมาตั้งไฟค่ะมาแล้วนี่ค่ะเนี่ยวุ้นกะทิมาตั้งไฟนะคะอันนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะเดี๋ยวรอวุ้นกะทิเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเทพอค่ะโอ้แล้วก็คนนะคะแป๊บเดียวเป็นสีขาวเลยค่ะนี่คือหัวกะทิของเรานี่ค่ะหน้าตาและลวดลายผงวุ้นของเรานี่ค่ะวุ้นกะทิของเราผสมกับสีชมพูนะคะเหมือนนมเย็นมากๆใช่ค่ะอันนี้แม่จ๋าต้องการให้หน้าวุ้นของเราเป็นสีชมพูนิดหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้รอให้ชั้นแรกเซตตัวก่อนนะคะและราดชั้นที่2ลงไปค่ะให้ออกปนชมพูบนขาวค่ะนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามารอรับชมตอนวุ้นของเราเซตตัวอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะว่าจะอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมคะน้องสตางค์ใช่ค่ะหน้าตาเหมือนนมเย็นมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะว่าวุ้นของแม่จะผ่านหรือเปล่าน้องสตางค์จะรอชิมค่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะว้าวตอนนี้ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาตัดดูกันค่ะมาดูนะคะว่าสำเร็จหรือเปล่าลองตัดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนค่ะหนูตัดเป็นไหมคะเป็นค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรลูกวันนี้น้องสตางค์จะให้คุณพ่อชิมค่ะใครทำเนี่ยลูกคุณแม่กับน้องสตางค์เอามีดตัดนะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะตัดเป็นชิ้นเป็นสี่เหลี่ยมค่ะนี่ลองดูนะคะว่าด้านล่างจะเป็นยังไงปึ๊บมาอันนี้ก็ทำครั้งแรกกันเหมือนกันนะคะทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกค่ะดูด้านหลังก่อนค่ะด้านหลังเป็นยังไงคะไส้วุ้นด้านหลังคว่ำด้านหลังดูนิดนึงค่ะว้าวนี่ค่ะมาชิมเลยข้างหน้าก็เป็นกะทินะคะรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติมันค่ะหวานพอดีไหมคะพอดีหวานพอดีเลยไม่หวานจัดนะคะน้องสตางค์ชิมบ้างลูกฝีมือน้องสตางค์กับแม่จ๋าเป็นยังไงบ้างคะพ่อจะได้กินวุ้นประจำนะคะเนี่ยสตางค์มาชิมนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังวุ้นก่อนค่ะน้องสตางค์พลิกด้านหลังเป็นยังไงคะนั่นค่ะเป็นสีชมพูข้างหน้าก็เป็นวุ้นมะพร้าวนะคะ3 2 1อร่อยพอดีใช่ไหมคะทำง่ายมากเลยนะไว้รอบหน้าเรามาทำกันอีกนะคะอันนี้รอบแรกถือว่าผ่านค่ะเพราะคุณพ่อสวยใหญ่เลยนะคะสงสัยจะอร่อยจริงค่ะใช่ค่ะแสดงว่าอร่อยต้องทำให้คุณพ่อทานบ่อยๆแล้วค่ะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวแม่จ๋าลองชิมบ้างค่ะเดี๋ยวแม่จ๋าลองชิมหน่อยนะคะตัดสี่เหลี่ยมตัดวุ้นยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กล่องนะคะนี่ค่ะใส่กล่องแล้วก็เราก็ใส่ตู้เย็นไว้ทานได้ค่ะเอาสตางค์รอดูว่าคุณแม่จะรสชาติจะเป็นยังไงจะผ่านหรือเปล่าถ้าคนดูชอบหวานชอบไม่หวานนะคะเดี๋ยวเรามาชอบหวานน้อยจะลองดูว่ารสชาติถูกปากแม่จ๋าหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูสีหน้าคุณแม่กินกันค่ะมาดูนะคะวุ้นครั้งแรกของแม่จ๋ากับน้องสตางค์นะคะชิมเลยอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะค่ะสลับดีเลยค่ะใช่ค่ะสลับคลิปนี้นะสตางค์กับคุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย